ตอนนี้อยู่ที่ลาลามูก้านี่อ่ะไหนดูซิหนูน้อยไหนตรงนี้อยู่ไหนหนูน้อยตื่นเต้นมากนั่งรถตื่นเต้นมากเลยนี่เป็นเต็นท์ป่ะใช่ไหมเป็นตรงนี้เป็นบ้านเต็นท์ธรรมดาใช่ไหมครับใช่พวกข้างๆด้านซ้ายเนี่ยใช่ครับอันนี้จะเป็นเต็นท์ด้านด้านหลังจะเป็นสระว่ายน้ำเฮ้ยอันนี้ดีจังอันนี้อยู่หน้านี่เลยอ่ะเธอบ้านหลังเนี้ยอยู่หน้าสระเลยถ้าเรายังไม่มีลูกเราคงทำแบบนี้แล้วใช่เฮ้ยมีปลูกข้าวด้วยหนูชอบขี่รถกอล์ฟไหมถ้าน่าจะชอบนะเนี่ยคนเนี้ยถ้าน่าจะชอบนะชอบนะคะขึ้นสะพานนี่ไงห้องพักเราไปมีดาดฟ้าด้วยเธอดูดิเดี๋ยวเราข้ามสะพานไปที่ดอกไอ้ตรงนั้นมันเป็นโรงอาหารเนาะแล้วก็ไอ้ตรงนั้นเป็นที่เช็คอินเราข้ามสะพานไปได้สะพานปิดอะครับเนี่ยได้ครับอ๋อได้ใช่ไหมนี่ถึงที่ห้องพักแล้วก็ในวิดีโอนี้นะครับมันอาจจะมีบางช่วงที่ผมมันลืมตัดดีเทลของกล้องทิ้งไปเช่นพวกรูรับแสงแกนระนาบอะไรเงี้ยครับแล้วมันอาจจะโค้ขึ้นมาทำให้อาจจะเสียอรรถรสในการดูไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ขอโทษอภัยด้วยนะครับพอดีท่อนถ่ายลืมดูแล้วก็คลิปมันจะยาวคลิปมันจะยาวมากเพราะว่าเหอลูกครับผมก็จะมีลูกเยอะนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นช่วงๆไว้อยากดูแบบอาหารค่ำอาหารเย็นหรือช่วงในห้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นตอนๆไปกดดูได้นะครับโอ้โหทางก็ตรงนี้มีสะพานด้วยนี่นี่อันนี้เป็นสะพานเดินไปล็อบบี้ได้โรงอาหารอยู่นู่นนะครับนี่มีสระใหญ่ๆเลยแล้วเขาก็เอาเปเด็กมาให้แล้วเร็วมากนี่เปเด็กมาให้หนูอ่ะเด็กคนนี้ทำอะไรน่ะเดี๋ยวเขายกเปย์ขึ้นมาให้เธอนะน้องหนูทำอะไรจ๊ะนะน้ำลายไหลด้วยหนูเล่นอะไรจ๊ะเนี่ยมีปลาลูกบอลน้องเปย์เด็กไปเด็กวางไหนได้เนาะปลาลูกบอลมีอ่างนะบอกให้ดิ้นใหญ่เลยหนูเอ้ยไม่ขวนหน้าแต่ไม่ขวนหน้าโอ้ดิ้นใหญ่เลยคนนี้ชอบดิ้นใหญ่เลยเนี่ยนี่เขามีอันนี้ให้ด้วยนะเนี่ยเธอคุกกี้กับเยลลี่เอากลับไปด้วยเนี่ยชอบของโปรดเลยเดี๋ยวมาล้างมือก่อนนะลูกนะมาจะได้มาอุ้มหนูนะมีอาหารเราอยู่ด้วยมีอาหารฟรีเอาเหรอ โอ้น้ำให้โคตรเยอะเลยอ่ะฟรีหมดเลยเนี่ยฟรีหมดเลยนะครับเนี่ยรวมกับค่าโรงแรมเออนี่ข้างบนก็โค้กด้วยใช่ไหมเนี่ยพวกนี้ฟรีหมดเลยนะเนี่ยคอฟฟี่ด้วยใช่ไหมดีจังห้องนี้โรงแรมนี้แนวเราสั่งอาหารจากโรงแรมมากินนะคะโทรไปสั่งรูมเซอร์วิสนะคะก็เราสั่งกะเพราเขาก็จะเอามาเสิร์ฟเป็นกล่องนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดมีแล้วก็สั่งสปาเกตตี้นะคะโอริโอเป็นแบบนี้นะคะพอร์ชั่นค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็สั่งวานิลามิลเชคมาด้วยวันนี้ร้านนี้เชฟเราจะนั่งกินหน้าห้องเลยเพราะว่าข้างในบรรยากาศดีมากเลยเนี่ยดูดิแล้วก็นั่งห้อยขาแล้วก็หันหน้าห้อยขาเลยเหรอห้อยขาตรงนี้เลยนะคะดีมากเลยทีเดียวอันนี้เป็นกะเพราของเธอนี่เฮ้ยกะเพราน่ากินน่ากินมากอันนี้มากินนะฮ
แล้วก็นั่งห้อยขาไหนไปกินละกินละค่ะแล้วก็ได้ห้องพักนะคะห้อง301นะคะห้อง301ทำเลดีมากเพราะว่าตำแหน่งของบ้านพักบ้านไม้สองชั้นเนี้ยมันติดอยู่กับสะพานตรงนี้นะคะสะพานทางเชื่อมไปล็อบบี้เนี่ยแล้วก็ลักษณะของตัวบ้านเนี่ยด้านนอกเขาจะทำเป็นระเบียงที่เอาข้างนอกไว้หย่อนขาไว้มองวิวซึ่งเราก็สั่งอาหารเที่ยงมากินนะคะหันหน้าออกไปแล้วก็หย่อนขาลงไปข้างล่างเลยแล้วก็พอเราเปิดประตูเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับแป๊บนึงโอเคโหลพูดดิฮัลโหลเฮ้ยทำไมนี่ไม่ติดวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วมีทีวีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตรงห้องบริเวณห้องนั่งเล่นด้านล่างนะคะแล้วก็โซนนี้นะคะเป็นเตียงนอนเลยนะคะแล้วก็จะมีคล้ายๆตู้เสื้อผ้านะคะอยู่ทางขวามือไม่มีฝาปิดนะคะแล้วก็ตรงนี้มันมีจะมีบริเวณที่เดินเข้าไปแล้วก็หยิบเสื้อผ้าได้แต่ว่าตรงนี้เราเนื่องจากเรามีเด็กด้วยเราก็เลยเอาไว้เป็นที่วางเบบี้คอนค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะฝั่งซ้ายมือของห้องเนี่ยจะเป็นมินิบาร์ที่มีปลั๊กชาร์จไฟให้อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีแก้วมีกระติกน้ำร้อนให้มีน้ำแล้วก็ด้านล่างเป็นตู้เย็นนะคะของในตู้เย็นเนี่ยก็คือรวมอยู่ในค่าโรงแรมแล้วนะคะก็คือทุกอย่างกินได้ฟรีเลยแล้วก็มาด้านหลังนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็จะเจอกับประตูนะคะผลักเข้าไปก็จะเป็นห้องส้วมนะคะแล้วก็จะดูห้องส้วมก่อนดีกว่าเนาะเราไม่มีมือผลักเข้าไปนะจะเป็นห้องส้วมเราเปิดไฟปึ๊บนี่เข้าไปข้างในสิอันนี้เป็นห้องส้วมแล้วก็จะมีอ่างล้างมือด้วยนะคะห้องส้วมก็จะแยกกับห้องน้ำเดี๋ยวนะมันไม่โฟกัสแล้วนะห้องส้วมนะคะแล้วก็จะมีอ่างล้างมือด้วยนะคะมีอ่างล้างมือทั้งห้องส้วมกับห้องน้ำซึ่งห้องส้วมกับห้องน้ำเนี่ยเธอทำไมมันลำบากจังเลยอ่ะเราหนักลูกห้องส้วมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นห้องน้ำด้านนู้นนะคะจะเป็นห้องน้ำเปิดไฟปุ๊บเปิดเข้าไปฝั่งนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้าแปรงฟันเหมือนกันประตูนี้นะคะบานจับประตูอยู่นี่แต่ว่าไม่มีมืออุ้มลูกอยู่นี่ข้างในนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำแต่ว่าก็จะมีซิงค์เอาไว้ล้างหน้าแปรงฟันเหมือนกันห้องน้ำก็คือจะอยู่ในม่านมันจะมีรูดมันจะมีที่รูดม่านแล้วก็ที่อาบน้ำข้างในเป็นชาวเวอร์ด้วยนะเนี่ยนี่เป็นเลนชาวเวอร์มีเลนชาวเวอร์ด้วยเหรอนี่ไงทั้งหมดอ๋อมีเลนชาวเวอร์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลนชาวเวอร์แล้วก็มีฝักบัวให้เห็นบ้านหลังเล็กๆอย่างนี้นะคะก็มีเห็นว่าบ้านมันค่อนข้างเล็กนะคะก็ไม่ได้เล็กมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นไซส์เล็กเขาก็ยังมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะคะนี่นะคะอยู่ตรงหัวเตียงเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณที่เอาไว้วางของได้เยอะมากเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเราเปิดม่านออกตรงนี้มันรูดเปิดม่านปิดม่านได้เนี่ยเขาก็ทำเป็นระแนงไม้ตีระแนงไม้แล้วก็กั้นด้วยกระจกใสนะคะก็ทำให้แสงแดดเข้ามาข้างในแล้วทำให้ห้องมันดูกว้างขึ้นสว่างขึ้นสวยมากเลยนะคะข้างนอกก็เป็นต้นไม้
แล้วตรงนี้เขาก็ให้เอ็กเซสซอรี่นี่นี่ทางขวาเนี่ยทางขวาเขาก็ให้พวกอุปกรณ์อาบน้ำทุกอย่างมาครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไดเป่าผมชาวเวอร์แคปคัตเติ้ลบาดแปรงสีฟันก็ให้มาครบ4คนนะคะเพราะว่าห้องนี้มันนอนได้4คนเตียงเป็นขนาดคิงไซส์นะคะแล้วก็ช่องด้านซ้ายก็จะเป็นช่องวางผ้าเช็ดตัววางของได้นะคะตรงนี้ก็เป็นชั้นวางของนะคะเขาก็ให้ผ้าเช็ดตัวมาอีกเพิ่มอีก2ผืนเอาไว้ไปว่ายน้ำนะคะแล้วก็เป็นชั้นวางที่วางของได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็วางเต็มพิกัดเลยข้างๆมีกระจกส่องออกไปด้วยด้านข้างก็มีกระจกนะคะมองออกไปข้างนอกได้เห็นวิวปิดม่านได้ด้วยนะคะแล้วก็พอเราเข้ามาในตัวบ้านนะคะในตัวอาคารของบ้านเนี่ยเข้ามาโซนแรกก็จะเป็นห้องนั่งเล่นมีทีวีตรงนี้นะคะให้อารมณ์เหมือนกับว่าเราอยู่บ้านเลยจริงๆเนี่ยมีทีวีมีที่วางของตรงนี้นะคะมีโซฟาให้นั่งนั่งได้ประมาณ 2-3 คนนะคะเพราะบ้านมันค่อนข้างเล็กนะคะก็ไม่ได้เล็กมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นไซส์เล็กเขาก็ยังมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะคะนี่นะคะ อยู่ตรงหัวเตียงเลยเธอดูดิระแนงระแนงระแนงข้างๆเธอก็ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณที่เอาไว้วางของได้เยอะมากเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเราเปิดม่านออกตรงนี้มันรูดเปิดม่านปิดม่านได้เขาก็ทำเป็นระแนงไม้ตีระแนงไม้แล้วก็กั้นด้วยกระจกใสนะคะก็ทำให้แสงแดดเข้ามาข้างในแล้วทำให้ห้องมันดูกว้างขึ้นสว่างขึ้นสวยมากเลยนะข้างนอกก็เป็นต้นไม้แล้วตรงนี้เขาก็ให้เอ็กเซสซอรี่นี่นี่ทางขวาเนี่ยทางขวาเขาก็ให้พวกอุปกรณ์อาบน้ำทุกอย่างมาครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไดเป่าผมชาวเวอร์แคปคัตเติ้ลบัดแปรงสีฟันก็ให้มาครบ4คนนะคะเพราะว่าห้องนี้มันนอนได้4คนเตียงเป็นขนาดคิงไซส์นะคะแล้วก็ช่องด้านซ้ายก็จะเป็นช่องวางผ้าเช็ดตัววางของได้นะคะต่อไปเราไปดูชั้นบนกันถ้าปิดห้องน้ำก่อนได้ไหมเรากลัวยุงชั้นบนเราถ่ายแล้วไม่เป็นไรแค่นี้แหละเธอเอาตรงนี้หน่อยได้ไหมสวยดีชั้นเก็บของมีกระเป๋าชาแนลไม่โชว์ไม่ได้เดี๋ยวพูดหน่อยไปเดี๋ยวเราหนึ่งสองสามตรงนี้ก็เป็นชั้นวางของนะคะเขาก็ให้ผ้าเช็ดตัวมาอีกเพิ่มอีก2ผืนเอาไว้ไปว่ายน้ำนะคะแล้วก็เป็นชั้นวางที่วางของได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็วางเต็มพิกัดเลยข้างๆนี่มีกระจกส่องออกไปด้วยด้านข้างก็มีกระจกนะคะมองออกไปข้างนอกได้เห็นวิวปิดม่านได้ด้วยนะคะโอเคถ้าเราเปิดให้พี่ลุงใหม่ขึ้นมาชั้น2ด้านบนนะครับเนี่ยมีเตียงอีก2เตียงโอ้ยขึ้นยากมากมีแมงป่องกับความีแมงป่องกับตัวอะไรเนี่ยมีแมงป่องกับควายด้วยโอ้โหแล้วก็หน้าต่างตรงนี้นะครับเปิดออกมาดูดาวได้เลยนะนอนดูดาวได้เลยเนี่ยทั้งหมดเปิดได้นะเนี่ยยอดเยี่ยมมากวิวสวยแล้วตรงนี้เป็นรีโมทแอร์นะครับตรงเนี้ยยังเข้าไปนั่งเล่นได้ด้วยนะเนี่ยก็จะส่องวิวเนี่ยนี่คือชั้น2นะเนี่ยวิวสวยมากๆเลยนี่ทางเข้ามาเปิดน้ำร้อนเข้ามาก่อนค่ะเดี๋ยวเข้ามีวิวอีกด้านหนึ่งนี่อีกด้านหนึ่งนู่นอันนั้นมันน่าจะแห้งแล้วอย่างนี่ครับนี่หน้าต่างเลยมองวิวภูเขาผมย้อนแสงฮะปรับรูรับแสงให้นี่วิวข้างนอกเห็นเลยครับวิวข้างนอกโคตรสวยถ้าเราเปิดตอนกลางคืนเราเห็นดาวเลยนะเนี่ยข้างล่างพี่ลุงเปิดกินน้ำในตู้เย็นเลยนะน้ำกิ๊บโก้อะน้ำผลไม้อะมุมจากว่ามันก็สวยนะเนี่ยมีโตอุ่นกำลังนั่งกินนมอย่างสนุกสนานอยู่ข้างล่าง
สวยมากเลยครับเนี่ยวิวโทนนั่งกินนมอยู่เลยอร่อยเลยสวยมากเลยด้านข้างของตัวบ้านขึ้นไปได้ด้วยนะครับเนี่ยเราจะขึ้นไปข้างบนกันโอเคตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับนี่เป็นไอ้จากชั้น2เมื่อกี้เป็นม่านที่ใช้ดูดาวขึ้นมาเนาะแล้วก็พอเดินมาด้านข้างก็จะเจอกับนี่มองเห็นวิวอย่างสวยเลยอันนี้ต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยนะไม่รู้ต้นอะไรเนาะแล้วก็เห็นบ้านข้างๆรอบๆมีตะเกียงอารมณ์ดีๆให้ด้วยนะสวยมากเลยนะครับนี่วิวคือเราขึ้นมาที่ระเบียงระเบียงเนี่ยมี2ส่วนนะครับส่วนที่อยู่ชั้น1กับส่วนที่อยู่บนหลังคาสวยมากเลยเนี่ยดูวิวภูเขาเลยอ่ะเนี่ยเดินมาเนี่ยเห็นวิวภูเขาแบบใหญ่เลยนี่วิวเขาใหญ่แล้วเนี่ยแล้วก็วิวตัวโรงแรมสะพานนะครับเนี่ยสะพานสวยมากๆเลยอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรห้องบ้านต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าต้นยางหรือต้นสักนะใหญ่มากเรามาดูวิวที่โรงแรมนะคะตอนกลางคืนนะคะก็บรรยากาศเขาก็จะเปิดไฟตามแนวทางเดินนะคะแล้วก็ตรงนี้คือไฮไลท์ตอนกลางคืนเลยนะคะคือสะพานตรงเนี้ยทางข้ามไปล็อบบี้นะคะเป็นทางลัดไปอันนี้เป็นบ้านของเรานะคะที่พักของเราเนี่ยที่บอกว่าเราได้ทำเลดีมากเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังแรกที่หันหน้าออกไปตรงวิวสะพานนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างก็เป็นต้นยางใหญ่มากสูงมากเลยน่าจะ30น่าจะ50ปีไหมต้นเนี้ยแล้วเราก็กำลังจะเดินลัดสะพานไปนะคะสะพานไปเลยนะคะเราจะข้ามไปทางล็อบบี้เนาะแล้วก็กดนะคะกดเปิดประตูตรงนี้ตรงนี้เขากั้นไว้เพื่อความปลอดภัยของแขกผู้เข้าพักนะคะเขาก็จะให้เฉพาะคนที่มีคีย์การ์ดของแขกโรงแรมเท่านั้นที่เขาสามารถใช้ประตูนี้ได้นะคะก็คือคนนอกก็จะเข้ามาไม่ได้หรือถ้าเข้ามาก็ต้องอ้อมไปนู่นเลยเพื่อที่จะเดินเข้ามาตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นสะพานนะคะสวยมากเลยเป็นสะพานทางเดินไปที่โถงล็อบบี้นะคะอากาศดีมากๆเลยตอนนี้นะคะที่เขาใหญ่ในเดือนอะไรเนี่ยอันนี้เดือนพฤศจิกานะคะแต่ว่าอาจจะต้องทาครีมกันยุงนะคะเพราะว่ายุงเยอะนิดนึงเพราะว่าเราก็อยู่กลางป่าเขาเนาะโอ้โหก็บรรยากาศดีมากแล้วก็อากาศดีมากเลยนะคะในเดือนพฤศจิกาที่เขาใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าออกมาเดินตอนกลางคืนหรือมาออกนอกระเบียงนะคะอาจจะต้องทายากันยุงมาด้วยนะคะเพราะก็อย่างที่บอกว่าเราอยู่ท่ามกลางป่าเขาก็จะยุงเยอะนิดหน่อยเนี่ยถ้าลองมองหันกลับไปแล้วก็จะเห็นบ้านที่เป็นหลังๆเยอะๆอ่ะนั่นคือที่พักของเราเองนะคะเราได้บ้านหลังแรกเลยเราก็จะเห็นวิวสะพานแล้วก็ได้รับลมเป็นห้องที่วิวดีที่สุดนะคะห้อง301เนาะไปหันกลับมาแล้วก็หันไปดูตรงนั้นนะคะฝั่งนู้นที่มันเป็นมีโต๊ะอาหารเรียงๆอยู่อ่ะอันนั้นก็เป็นเอาไว้ดินเนอร์หรือว่าแล้วก็กินอาหารเช้าด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าในช่วงยุคโควิดเนี่ยคิดว่าค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในโอเพนแอร์ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะคะไม่อับอ
ธออย่าถ่ายไปติดคนอื่นนะไม่ได้แค่ถ่ายต้องรอบไปจังถ่ายต้องรอบพกไปตรงนี้นะคะตรงนี้เข้าใจว่าเป็นบริเวณที่เขาจะใช้จัดกิจกรรมนะคะน่าจะเป็นในช่วงวันหยุดที่มีอีเวนต์ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเล่นรอบกองไฟนะคะเขาก็จะมีจุดที่จุดไฟตรงนี้ตรงกลางมองไปทางนี้ก็เขาทางนู้นก็วิวภูเขาเหมือนกันนะคะมีที่นั่งติดกับกองไฟเลยนะคะแล้วก็กองไฟก็จะอยู่ริมกับบึงแล้วก็บริเวณถัดไปจากบึงก็จะมีที่พักที่เป็นอีกรูปแบบนึงนะคะที่ไม่ใช่บ้านต้นไม้แบบนั้นจะเป็นสไตล์แบบเต็นท์เป็นเต็นท์เธอเราจะเดินไปสั่งอาหารเลยนะแล้วก็แซลมอนทุกเมนูค่ะ ส่วนตัวพิซซ่าพาร์มาแฮมตัวที่เป็นชีสมาคาโปนเราจะหมดเราจะเปลี่ยนเป็นซอสมะเขือเทศให้แทนนะคะกับตัวโคคัสคอปป้าแฮมหมดเราจะเปลี่ยนเป็นพาร์มาแฮมให้แทนค่ะหมดประมาณนี้ค่ะเมนูนี่ดูตรงไหนนี่ค่ะตัวนี้ก็ได้นั่งดูก่อนก็ได้นะคะค่ะแล้วก็เขาจะมีให้ลูกค้ามาทำบาร์บีคิวปิ้งย่างกินเองด้วยนะครับดีๆเห็นนะครับเนี่ยเป็นยับบาร์บีคิวข้างในนะครับร้อนมาเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นเมนูที่เราสั่งไปนะคะกับอากาศหนาวๆเนี่ยจะเข้ากันดีเดี๋ยวลองชิมดูอร่อยแก้วนี้ของเฮียนะคะเฮียสั่งช็อกโกแลตเย็นเราจะมาชิมช็อกโกแลตเย็นบ้างเป็นช็อกโกแลตที่แบบมีฟองนมอยู่ด้านบนด้วยนะคะชิมนานไปไหมอาหารมาแล้วนะคะเราสั่ง2อย่างอย่างแรกที่มาเสิร์ฟก็คือกะเพรามากินมากมากินไกลมากกะเพราหมูไข่ดาวจะให้เราชิมกะเพราใช่ไหมก็กะเพราอะค่ะ French fry นะคะยุคโควิดเขาห่อมาทุกอย่างเลยนะคะก็กินลองชิมดูนะคะเขาอบมาร้อนๆเลยจริงๆมันเหมาะกับการเป็นอาหารเช้ามากกว่าเนาะแต่เราอยากกินตอนเย็นทำไงได้ชีสเยอะมากเลยนะคะดูดีมากอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศฝังเต็นท์ตอนกลางคืนนะครับก็จะดูแบบสงบเงียบสงบสวยงามมากนะครับผมแต่อันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะก็ถ้าเป็นช่วงที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะก็จะมีคนมาเล่นเต็มไปหมดเลยนะครับแต่บรรยากาศสวยมากๆเลยนะครับดาวบนท้องฟ้าก็ชัดแจ๋วครับสวยมากเลยเนี่ยดาวเพียบเลยเดี๋ยวไปให้ดูมุมอื่นนะครับอันนี้เป็นพระจันทร์นะครับสวยมากๆเดี๋ยวจะลองปรับให้ชัดๆดูนะว่าเห็นพระจันทร์ชัดขนาดไหนนี่พระจันทร์มองสวยมากๆเลยนะครับฝั่งเต็นท์นะครับที่เนี่ยออกแบบได้แบบหรูหรามากทางเดินก็จะมีไฟนะครับทั้งคืนอันนี้คือเปิดทั้งคืนเลยนะครับไฟระหว่างทางอันนั้นจะเป็นเต็นท์ที่แบบ
เต้นเขาท่านจะมี2เกรดนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่พอดีผมพักบ้านต้นไม้เนาะพอดีมาเป็นครอบครัวนี่นะครับทางเดินสวยงามมากเลยเวลาตอนนี้ก็ประมาณตีสี่ครึ่งเนาะเนี่ยก็จะมีที่นั่งพักด้านนอกให้อันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ฝั่งทางเข้านะครับที่เราขับรถกอล์ฟเข้ามาเนี่ยทางเดินก็จะมีไฟประดับสวยงามมากเลยเต็นท์ตรงฝั่งเนี่ยข้อดีคือจะได้วิวทะเลสาบนะครับเนี่ยเต็นท์ฝั่งเนี่ยเห็นไหมได้วิวทะเลสาบถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมเล่นรอบกองไฟตรงเนี้ยนะครับตอนกลางคืนแล้วก็มาย่างบาร์บีคิวกินกันนะครับเนี่ยในช่วงนี้มีโควิดเขาก็เลยอาจจะงดกิจกรรมตรงนี้ไปนี่ตรงนี้ก็จะเป็นริมแม่น้ำเลยอันนี้จะเป็นฝั่งเต็นท์เลยนะครับแล้วกิจกรรมรอบกองไฟเนี่ยก็จะมีรอบๆเลยนะไอ้ตรงที่เป็นส่วนกลางเขาเรียกว่าอะไรโรงอาหารไม่ใช่ห้องอาหารก็จะมีตรงที่ก่อกองไฟอยู่ด้วยนะครับเห็นตอนนี้เห็นประมาณ 2-3 จุดละนี่เต็นท์ตรงนี้จะได้วิวแม่น้ำเลยนะครับเนี่ยเต็นท์เนี่ยจะได้วิวแม่น้ำเลยดีนี่คือวิวแม่น้ำตัวนั้นก็เป็นเต็นท์อีกเต็นท์หนึ่งนะเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตรงนั้นจะเป็นที่เช็คอินแล้วก็เป็นห้องอาหารนะครับข้างๆก็จะมีเต็นท์รอบๆที่จะได้วิวทะเลสาบสวยๆเลยนะครับเนี่ยก็จะมีคนตื่นมากินเครื่องดื่มกันบ้างอะไรอย่างนี้สวยมากๆเลยบางคนก็ไม่นอนเลยนะเพราะบรรยากาศมันดีมากคือโรงแรมนี้บอกตรงว่าได้บรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจองเต็นท์มาเนี่ยผมก็ชอบห้องนี้นะรวมห้องเบอร์อะไรคุณจะได้วิวที่เป็นวิวทะเลสาบแล้วก็ได้วิวสะพานที่มีไฟด้วยเนี่ยคือสวยเลยแหละนะครับถ้าเป็นวิวที่ถ้าจะเป็นเต็นท์ด้านในก็จะไม่ค่อยได้วิวเท่าไหร่คือด้านในตรงเนี่ยจะไม่ค่อยได้วิวเท่าไหร่นะส่วนตรงนี้จะเป็นบ้านต้นไม้ของผมนะครับบ้านต้นไม้ก็จะเป็นจุดที่วิวดีสุดแหละเนาะแต่ว่าก็จะไม่ได้อารมณ์เต็นท์อ่ะเป็นบ้านไม้มีใต้ถุนแล้วก็มี2ชั้นนะแต่ว่าไม่ได้วิวเต็นท์แต่ผมว่ามันโอเคนะห้องที่ผมพักก็คือมันได้อีกสไตล์นึงอ่ะเต็นท์เข้าไปมันก็เป็นอารมณ์แบบเป็นเต็นท์เนาะข้างในมันก็เป็นเหมือนที่พักแต่ไม่ได้เป็นแบบเต็นท์จริงจังอ่ะเป็นเหมือนข้างในมันก็เหมือนห้องแหละแต่อันนี้มันคือเป็นชั้นลอยแล้ววิวมันดีอ่ะมันเหมือนอยู่บ้านไม้เนาะพักแล้วก็หลับสบายเลยแหละอันนี้คือเนี่ยห้องพักของเราเนาะเนี่ยมันสวยมากเลยนะผมส่วนตัวนะผมชอบมากกว่าเต็นท์อ่ะเพราะว่ามันได้ห้องที่ใหญ่กว่าครับแล้วก็ได้วิวทิวทัศน์ที่ดีกว่าก็แนะนำห้องด้านหน้าที่ห้องที่ผมพักนะเพราะว่ามันจะได้วิวทะเลสาบถ้าคุณเข้าไปพักบ้านต้นไม้ห้องด้านในเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไงอยู่ทะเลสาบแล้วก็อยู่ส่วนกลางตอนกลางคืนที่สวยมากเลยอันนี้ก็คือสะพานไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูวิวบนห้องพักผมนะตรงนี้ก็เป็นสะพานอีกสะพานหนึ่งตรงนั้นก็จะมีเนาะแบบสนามเล็กเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยอันนี้คือทางเข้าบ้านผมเนาะเนี่ยถ้าเกิดเรามองออกมาข้างนอกเนี่ยเห็นไหมห้อง301ที่ผมพักเนี่ยจะได้วิวที่ดีที่สุดนะเนี่ยเพราะว่าถ้าเราพักบ้านต้นไม้เนี่ยแล้วเราเข้าไปด้านในคุณจะเห็นว่ามันเข้าไปข้างในค่อนข้างเยอะเห็นไหมแล้วทีนี้พอเราขึ้นไปข้างบนวิวมันก็จะไม่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หมายถึงไม่ใช่ไม่ค่อยชัดหรอกคือวิวมันก็จะโดนบ้านหลังอื่นบังอยู่อันนี้คือบ้านต้นไม้ทั้งหมดนะครับอาจจะเป็น302 303อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมแนะนำห้อง301นะเนี่ยคุณจะได้วิวก็จะไม่มีคนพักเลยเออมีคนพักอยู่ตรงนั้นแต่คุณก็จะโดนบ้านหลัง301บังเห็นไหมเนี่ยห้อง301คือห้องผมนะบังวิวไปหมดเลย
ก็จะได้วิวแค่ตรงนู้นเนี่ยเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นบ้านทั้งหมดบ้านต้นไม้ทั้งหมดผมว่าน่าจะมีประมาณ1 2 3 4 4หลังนะก็แนะนำห้อง1เนี่ยเห็นไหมเขารีบจองเข้ามานะครับแนะนำห้อง 3.1 เนาะนี่เห็นไหมถ้าคนที่อยู่บ้านต้นไม้เนี่ยก็จะโดนบังหมดเลยจากบ้านห้อง 3.1 นี่แหละเดี๋ยวเราไปดูวิวห้อง 3.1 กันนะครับว่าสวยขนาดไหนที่ผมแนะนำนี่อันนี้คือวิวที่ห้องพักครับ301ห้องบ้านต้นไม้เนี่ยถ้าเป็นห้องด้านหลังก็จะโดนบ้านหลังเนี้ยบังเนี่ยแต่นี่คือเห็นหมดเลยของภูเขาเนี่ยสวยเลยเห็นไหมเนี่ยทะเลดาวอย่างเงี้ยเห็นชัดแล้วแจ๋วเลยเนี่ยใครจะมาดูลงดูดาวก็ดูได้เห็นไหมดาวเต็มท้องฟ้าเลยเห็นไหมครับเนี่ยดาวเต็มท้องฟ้าเลยอ่ะสวยมากอ่ะเนี่ยผมจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยเห็นดาวไหมเพียบเลยแล้วข้างบนเนี่ยก็จะดูวิวได้ด้วยนะเนี่ยเห็นวิวตรงฝั่งสะพานอีกด้านหนึ่งนี่จะ4:00 น. กับ5:00 น. เนี่ยดาวสวยมากเลยอ่ะแล้วยังได้ทิวทัศน์ด้านหน้าอีกนี่คือห้องพักผมนะครับห้อง301ที่ตรงสะพานเนี่ยนะครับปลาเยอะมากเลยมารอกินเทียบเลยอ่ะนี่หน้าตอนกลางคืนแบบได้ยินเสียงปลากระโดดตึ๊บตับตึ๊บตับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้ากันโอ้โหปลาเพียบปลาเพียบเลยนะครับผมเยอะจริงๆรูปปลาอะไรนะตัวใหญ่ด้วยมารอกินอาหารโอเคเราจะไปทานอาหารเช้ากันตรงนู้นนะครับเดี๋ยวลองไปรีวิวอาหารเช้าต่อบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่คนนี้กำลังไปหาอาหารกินแล้วสวยมากๆเลยนี่เต็นท์เต็มเลยนะครับเนี่ยดับเต็นท์นั่นบ้านของเรานะครับเขากำลังไปเสิร์ฟช็อกโกแลตร้อนให้พี่ลุงอยู่เราออกมากินกันก่อนนะครับสลับกันดูน้องนะครับตรงนั้นก็เนี่ยเห็นคนกำลังเอาช็อกโกแลตร้อนออกมาให้นะครับแต่เรามากินข้าวก่อนนะครับก็มีช็อกโกแลตร้อนไปเสิร์ฟนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาไปเสิร์ฟละช็อกโกแลตร้อนเขาจะไปเสิร์ฟที่ห้องตอนเช้าเลยตอนประมาณ7 โมงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาหารเช้ากันว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เราเป็นคนแรกมาเลยนะครับเพราะกลัวโควิดเลยรีบมาอาหารก็จะเป็นสไตล์มีไทยมีแพนเค้กมีของโปรดผมเลยนะเนี่ยขนมแพนเค้กนะครับแล้วก็ที่ปิ้งขนมปังด้านนี้จะเป็นอะไรเฮ้ยนี่เบรฟริดดิ้งอันนี้มันฝรั่งยังไม่เสร็จผักขมนะครับมาเช้าเกินไปอันนี้อะไรผัดบุญเส้นใส่ไข่อุ้ยชอบอันนี้ชอบแล้วก็อันนี้อะไรผัดพริกแกงแล้วก็อันนี้เป็นข้าวผัดกุนเชียงโอ้ยดีว่ะอันนี้ข้าวผัดแบบนี้อร่อยอ่ะไม่ใช่ข้าวผัดแบบโรงแรมธรรมดานะเป็นข้าวผัดแบบน่ากินอ่ะข้าวผัดไทยๆหน่อยข้าวต้มปะไม่ใช่ต้มจับฉ่ายเหรอเป็นไงวะอันนี้เป็นข้าวต้มแน่เลยเนี่ยนี่ข้าวต้มนะครับแล้วก็มีเครื่องให้โอ้ยน่ากินมากก็มีติ่มซำซาลาเปาสลัดนะครับผลไม้แฮมชีสที่นั่งบรรยากาศเขาแบบจำเลยอ่ะเนี่ยวิวเร
รากินท่ามกลางวิวที่สวยงามมากนะครับมีไอติมด้วยไอติมนะครับไอติมก็จะมีประมาณนี้โหเยอะมากอะแล้วก็ขนมน้ำโอ้โหน้ำอะไรบ้างน้ำมะตูมนมสดแอปเปิ้ลน้ำส้มแล้วก็น้ำเปล่าแบบมีผลไม้อันนี้กาแฟอ๋อนี่ฮอตมิลค์นี่หว่าฮอตมิลค์ชากาแฟเขาจะมีบราวนี่มาให้ด้วยนะบนโต๊ะอะแต่จะได้คนละชิ้นใช่ไหมเขาจะไปเสิร์ฟที่ห้องอ๋อไปเสิร์ฟที่ห้องใช่ไหมแต่ว่าเรามากินข้างนอกแทนคือปกติบราวนี่เขาจะไปเสิร์ฟที่ห้องก่อนเราจะไปกินข้าวเช้าแต่พอดีเรารีบมาบราวนี่กับช็อกโกแลตบราวนี่กับช็อกโกแลตอ่ะก็มีข้าวของมาให้แล้วช็อกโกแลตอยู่ไหนอ่ะอ๋อให้เป็นขวดนี่เลยเหรอพอดีข้าวผัดกุนเชียงนี่ยอมรับเลยว่าอร่อยมากครับแล้วก็อาหารรสชาติดีเลยวุ้นเส้นนี่อร่อยแล้วก็ของโปรดคือขนมไข่แล้วก็วัฟเฟิลครับชอบขนมไข่มากกว่าโคตรอร่อยช็อกโกแลตร้อนที่เขาให้มากับบราวนี่เนี่ยจริงๆเขาไปให้ที่เสริมให้ที่โรงแรมเนาะก็ให้พี่ลุงเขากินไปชุดหนึ่งของเราอีกชุดหนึ่งเขาใส่นี่มาให้เลยอร่อยมากครับช็อกโกแลตอร่อยโคตรบราวนี่ยังไม่ได้ลองกินนะครับไข่ดาวเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเอาไข่ดาวตรงนี้มีไข่ดาวสั่งไข่ดาวตรงนี้อันนี้ครับสองจานใช่ไหมใช่ค่ะมันมีนอกจากไข่ดาวไหมครับมีออมเล็ตแล้วก็สแคมเบิลค่ะอ๋อโอเคครับคือที่เนี้ยผมชอบอันนี้มากเลยข้าวผัดกุนเชียงอร่อยโคตรเลยแล้วก็สั่งไข่ดาวมานะครับมากินด้วยกันน่าจะอร่อยมากโอเคครับผมเนี่ยรีวิวอาหารเช้าผมว่ายอดเลยนะอาหารเช้าโอเคเลยอร่อยด้วยถ้าเป็นสไตล์คนไทยเนี่ยน่าจะชอบนะคนนี้นี่อากาศดีนอนสบายนอนสบายไหมงานเขาใหญ่เนี่ยนอนหลับสบายเลยหลับสบายใช่ไหมคุณนุ้นนี่ลูกครับหลับสบายพี่ดูนุ่นแม่โอ้โหนั่งชิลอยู่ข้างนอกนั่งชิลอยู่นะฟินมากครับฟินมากคงใส่ไม่ได้เข้าสู่ธรรมชาตินานทั้งสองคนคนนี้นี่เที่ยวแต่เด็กเลยนะเนี่ยเที่ยวแต่เด็กเลยนะหลบกล้องเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศรอบๆโรงแรมในตอนเช้านะคะตอนนี้เวลาประมาณ 8:30 นะคะคนก็เริ่มทยอยออกมาจากห้องพักไปกินข้าวแล้วนะคะนี้ห้องพักของเราในตอนเช้านะคะแล้วก็เป็นบ้านที่จุดตำแหน่งที่ตั้งของห้องเนี่ยดีที่สุดในโรงแรมเลยนะคะอยู่ใต้ต้นยางใหญ่เลยนะคะแล้วก็อยู่หน้าสะพานนี้เลยวิวดีที่สุดนะคะแล้วก็พอเราออกมาจากห้องเนี่ยเราจะเดินไปดูที่พักอีกประเภทหนึ่งที่เป็นประเภทเต็นท์นะคะทางเดินก็ไปทางนี้จริงๆเขาอาจจะมีจักรยานให้เราปั่นใช่ไหมสระว่ายน้ำอยู่ไหนยังไม่เห็นเลยเนี่ยถ้าดูด้านข้างของบ้านก็จะเป็นแบบเนี้ยถ้าเดินมาฝั่งนี้มันถึงจะเห็นที่พักนี้นะคะแบบเต็นท์นะคะเต็นท์อยู่หน้าริมน้ำเลยเดี๋ยวคราวหน้าเราอาจจะมาจองแบบเต็นท์จะได้รู้ว่าข้างในเป็นแบบไหนนี่จักรยานด้วยเห็นไหมเด็กปั่นอยู่เนี่ย
นี่นะคะที่เต็นท์ก็จะเป็นคล้ายๆเต็นท์เอาท์ดอร์ที่เวลาคนออกไปแคมปิ้งก็จะให้บรรยากาศอีกแบบนึงนะคะเลื่อนเข้าไปทางนี้ด้วยนะทำไมแล้วก็ด้านหน้าเขาก็จะทำเป็นที่นั่งเล่นมารับลมหนาวนะคะตอนกลางคืนตรงนี้มีที่ตั้งแคมป์ไฟด้วยคิดว่าเขาน่าจะจุดไฟวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยการที่ได้มานั่งผิงไฟเนี่ยนะน่าจะอบอุ่นดีปิ้งช็อกโกแลตมัชเมลโล่กับช็อกโกแลตร้อนเข้าไปดูใกล้ๆนี่ไงนี่ถ้าใครมาเป็นแบบกลุ่มเพื่อนฝูงนะก็อยู่คนละเต็นท์ต้องมานั่งรวมกันตรงนี้ก็ได้นั่งกินเหล้ากินหวายกันนะคะเนี่ยมันมีจักรยานด้วยเห็นไหมเขาน่าจะมีให้อยู่ที่ล็อบบี้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูสระว่ายน้ำเนาะเต็นท์ระยะห่างของแต่ละห้องพักที่เป็นเต็นท์นะคะก็ค่อนข้างห่างกันนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่เราพักอยู่ในบ้านต้นไม้อ่ะก็อากาศก็เย็นนะคะไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้แล้วก็จะมีเสียงจิ้งจกแล้วก็จะมีเสียงอีดอาร์ตนิดหน่อยเวลามีคนลุกไปเข้าห้องน้ำต้นไผ่งูเยอะนะงูชอบนี่สระว่ายน้ำเดี๋ยวเราเข้าไปดูสระว่ายน้ำกันเข้าทางไหนนะเธอตรงนี้สระว่ายน้ำคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้วิวมันสระว่ายน้ำมันคือวิวทะเลไอ้วิวทะเลสาบใช่ก็วิวหนองน้ำเนี่ยเรียกซะดีเชียววิวทะเลสาบมันก็ใหญ่นะอันนี้ดอกอะไรอ่ะที่บ้านที่โครงการเราก็มีเนี่ยเขาก็พยายามทำทุกๆอย่างให้มีเหมือนกับมีครบครันทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ทางเข้าสระว่ายน้ำเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่เขาก็ไม่ค่อยจะว่ายน้ำกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างเย็นในช่วงเวลานี้แล้วก็เขาก็จะไปเดินเล่นรอบๆของสะพานนู้นมากกว่านี่นะคะสระว่ายน้ำมองไปก็เป็นวิวที่สวยมากๆนี่น่าเอาถ้าไม่มีคนเล่นน่าเอาหนูมาเล่นนะเนี่ยเธอใช่อยู่เออเอาไหมแต่ว่ามันแดดเกินไปน่าจะร่มมาอ๋อมันมีร่มอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่นอนเธอซื้อไว้ในสวนเราดีไหมเนี่ยนอนเล่นเธอน่าจะชอบนะเฮ้ยมุมนี้ยิ่งสวยถ่ายมุมแบบเนี้ยตรงนี้มันร่มอยู่นะตรงนี้น่าจะว่ายได้เปล่าวะอยากพาลูกมาให้ลูกตื่นก่อนแล้วกันต้องใส่หมวกมานี่หรือเปล่าต้นเข็มหรือเปล่าใช่มันคนละดอกกับบ้านเรานะอันนี้แหละอันนี้แหละอันเดียวกันเหรอต้นใหญ่นี่จริงๆห้องพักเต็นท์บางห้องก็อยู่ใกล้สระว่ายน้ำเลยนะใช่ก็ที่เข้ามาฉลองกันเมื่อกี้ก็นี่แหละสระว่ายน้ำมองเห็นวิวสะพานได้ดูดิใช่ป่ะใช่ตอนกลางคืนก็จะเป็นไฟนะใช่ไม่ตอนเย็นแล้วน่าจะเดินมาแห่งนี้นะเออแต่ยุงน่าจะเยอะเหมือนกันเนี่ยต้น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 ต้
ยางใหญ่มากเลยใช่เหรอไหนอันไหนต้นยางข้างๆบ้านที่เราพักครับใหญ่มากเลยสะพานกลางคืนสวยตายเลยอย่างนี้ลืมมาตอนกลางคืนเนาะทางนี้เหรอเหรอใช่เออนี่ตบมือห้องแหลมห้องอ่ะห้องนี้เต็นท์เล็กลงเนาะอืมใช่เนี่ยเต็นท์มันเล็กเฮ้ยอันนั้นก็ดูใหญ่ขึ้นนะข้างในนั้นน่ะอืมแต่มันไม่ได้มีเป็นขาใหญ่ๆนี่ข้างในเค้ากําลังเก็บห้องอันนั้นเต็นท์เล็กมั้งเค้ากําลังเก็บห้องอยู่อ่ะขอเข้าไปดูได้มั้ยโอ๊ยไม่เอาเต็นท์เขาก็จะบางเต็นท์เต็นท์เล็กน่าจะไม่มีห้องน้ำในตัวนะครับต้องใช้ห้องน้ำรวมหรือเปล่านะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะเนี่ยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำรวมเอาเข้าไปดูหน่อยก็ได้ชาวเวอร์มีเห็นไหมเราไม่เข้าไปนะครับให้ความเป็นส่วนตัวเธอขอเวลาแป๊บไม่ไหวละค่ะก็มันก็จะมีทั้งเต็นท์ใหญ่เต็นท์เล็กเนาะแล้วก็เต็นท์เล็กเนี่ยจะเป็นห้องน้ํารวมนะคะห้องน้ํารวมอยู่ข้างหลังเนี่ยชายแยกชายหญิงห้องน้ําสะอาดดีเลยทีเดียวแล้วก็ระวังแล้วก็ส่วนเต็นท์ที่เป็นเต็นท์ขนาดใหญ่เดี๋ยวที่ผ่านมานะคะที่เป็นเต็นท์ใหญ่ๆจะมีห้องน้ําในตัวค่ะแต่เต็นท์เล็กก็จะมาใช้รวมกันแต่ไม่แออัดนะคะเพราะว่าห้องน้ําใหญ่มากแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะคะเขาก็จะมีคีย์การ์ดให้เราแตะเข้าไปในโซนที่พักนะคะประตูก็จะเลื่อนเปิดปิดให้สำหรับคนเฉพาะคนที่มีคีย์การ์ดเท่านั้นนะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าเขียนไว้ว่า access for residentต้นนั้นเด่นมากอ่ะต้นยางอะมีอาหารเช้าคนเริ่มเยอะแล้วนะคะทางนู้นก็เป็นบริเวณที่ออฟเราก็ไปเดินเล่นได้นะคะเป็นมีสนามเด็กเล่นใช่ไหมมีแปลงด้วยแปลงผักอ๋อแปลงผักเขาน่าจะปลูกกินในโรงแรมหรือเปล่าเห็นแปลงผักปะใช่เห็นเนี่ยค่ะทางเข้าสำหรับบ้านต้นไม้ก็จะเป็นทางเชื่อมสะพานแบบนี้นู่นสระว่ายน้ำที่เราไปดูใกล้ๆเมื่อกี้นะคะมองไปทางนู้นก็เราก็จะเห็นเฉพาะไอ้ด้านที่เป็นมีคนไปว่ายด้วยเห็นเต็นท์ใหญ่ไหมเต็นท์ใหญ่เขาจะทำเสาใหญ่ๆเห็นปะเสาใหญ่ๆนี่มีห้องน้ำมีตัวอันเล็กตรงนี้ไปดูปลาเพียบเลยอ่ะอาหารปลาเขามาจากไหนอ่ะปลาอะไรก็ไม่รู้ดูสิมันมารอนึกว่ามันจะได้กินอ
ื่นหรือยังไม่รู้หนูน้อยชาแนลนี่นะคะบ้านที่เราพักตอนนี้หนูน้อยนอนหลับอยู่แล้วอากาศดีก็เลยเปิดประตูไว้ให้แล้วก็มีพี่เลี้ยงผู้น่ารักเฝ้าให้นะคะตื่นไหมคะป้าลุงยังไม่ตื่นไปทางนู้นไปทางนั้นทางนี้ก็เดินข้ามไปเป็นสนามเด็กเล่นนะคะเขาก็สนามเด็กเล่นเขาก็จะแบบออกแบบให้มันอยู่แบบอยู่บนพื้นหญ้าเลยนะคะแบบง่ายๆไม่ได้มีสีสันฉูดฉาดอะไรเน้นแบบว่าให้เน้นแบบทำด้วยไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆนะต้นนี้มันแบบเตะตาเรามากเลยอยากรู้มันต้นอะไรต้นยางอะไรไม่รู้อะกรีนฟิลนะคะให้ความรู้สึกที่ดีมากหญ้าอะไรหญ้านวลน้อยไม่ก็หญ้าหญ้าเล็กอาจจะเป็นหญ้านี่เบอร์บิวด้าแหมกูรูนี่นะคะบ้านต้นไม้ก็จะมีอยู่แค่1 2 3มีแค่4หลังนะคะอยู่บ้านเราจะเป็นบ้านที่เราพักจะเป็นทางขึ้นที่ทุกคนต้องเดินผ่านเข้าไปด้านในนะคะกำลังสร้างอะไรไม่รู้เป็นพื้นที่ใหม่เราคิดว่าจะทำเต็นท์เพิ่มตรงนี้วิวสะพานก็สวยนะเนี่ยวิวสะพานสวยนะเธอเราไม่มีภาพนิ่งเลยเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเราไปกลับห้องกันต้นนี้มันต้องแบบกี่ปีแล้วเนี่ยฮะสูงมากเลยนะเนี่ยเราว่า50อัพต้นนี้มันตายหรือมันผัดใบเนี่ยตายหรือผัดใบเป็นห่วงลูกไปขึ้นห้องนะคะเรากำลังจะขึ้นบ้านพักของเรานะคะนี่แหละทางขึ้นบ้านพักนะคะเป็นบันไดอย่างที่บอกว่าบ้านไม้ด้านหลังอีก3หลังอ่ะก็ต้องเดินขึ้นทางเดียวกันนี่นะคะแล้วก็ในเรื่องความปลอดภัยนะคะก็จะมีก็วงจรปิดติดไว้แทบทุกจุดเลยที่คนต้องเดินผ่านนะคะอากาศดีมากเลยนะคะต้นไม้เยอะร่มเงาเยอะนี่นะคะใต้ถุนบ้านก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เดินขึ้นไปดูลูกสิว่าลูกตื่นหรือยังเธอเดินเบาๆเดินเบา
เอาละเปิดแล้วนี่จะลองพูดหน่อยดิได้ยินไหมพูดหน่อยพูดนะไปจริงๆถ้าเกิดว่ามานอนที่นี่นะคะแนะนำว่าไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะคะอากาศมันดีอยู่แล้วนะคะเปิดแอร์เนี่ยถือว่าเสียของเราเปิดประตูหน้าด้านหน้าไว้ได้นะคะแต่ว่าแนะนำให้เปิดเฉพาะตอนกลางวันนะคะตอนเย็นยุงจะเยอะอาจจะเข้าห้องไปกัดเราก่อนเช็คเอาท์นะคะเปิดได้เลยนะคะแล้วก็มาทางนี้เข้ามาด้านนี้มีประตูอีกทางนึงที่เข้าไปด้านในได้นะคะก็คือเปิดไว้ทั้งสองด้านเลยนี่ประตูนี้และที่นี่ก็มีเบบี้คอร์ดด้วยนะคะขอเบบี้คอร์ดได้เห็นไหมจริงๆสำหรับคนที่จะมาพักบ้านนะคะ4คนสำหรับครอบครัวที่มา4คนที่เนี่ยมีพ่อแม่แล้วก็ลูกเล็ก2คนเนี่ยให้เขาปีนขึ้นไปนอนชั้นบนเขาน่าจะสนุกดีนะคะแต่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการปีนนิดนึงเพราะบันไดค่อนข้างชันนะคะปีนขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ปีนลงเนี่ยนะคะอาจจะต้องหันหลังลงระหว่างเดินทางกลับเดินทางมาสองครับสามสุดจีกาวเชียงฟังได้เลยครับนั่งรถกอล์ฟกลับไปที่จุดเช็คอินเลยไหมอืมโอเคเลยไหมโอเค
ก็จบการรีวิวโรงแรมลาลามูก้าเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขออภัยเรื่องลืมเอารายละเอียดก็เรียกว่ารายละเอียดของกล้องไอ้รายละเอียดของดีเทลของตัวกล้องออกมันก็เลยจะโรคหูโรคตานิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะยาวๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ลูกครับเอาหน้าลูกลงเยอะนิดนึงนะครับก็ขออภัยหน้าที่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับ